สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่ Isuzu D-Max X Series AIS โลกดิจิทัลก้าวไปไม่มีวันหยุดเทคโนโลยีก้าวไปพร้อมกับทุกก้าวของทุกไลฟ์สไตล์ Cyber City พร้อมก้าวล้ำหน้าทุกเทคโนโลยีเพื่อจะก้าวไปพร้อมกับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Cyber City ที่ในวันนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจในโลก IT เช่นเคยเราไปเริ่มต้นช่วงแรกกันวันนี้กันต่อเนื่องกับงาน IT ระดับโลกอย่าง International CES 2015ครับสัปดาห์นี้รายการ Cyber City ก็ยังอยู่ในงาน International CES 2015นะครับที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่าเป็นควันหลงก็ได้นะครับเพราะว่างานนี้ผมและทีมงานได้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีมานี้เองครับจะต้องบอกว่างานนี้เขารวมเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นเทรนด์ของปีนี้มาจากทั่วโลกเยอะมากที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเลยครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมจากบูธของ Intel มาแล้วถึง2ชิ้นด้วยกันมาวันนี้เรายังอยู่ในบูธของ Intel กันต่อซึ่งในส่วนที่ผมยังให้ความสนใจสำหรับบูธของ Intel ก็ยังจะเป็นส่วนที่เป็นโครงการ Make It Wearable ของทาง Intel เขานะครับซึ่งโครงการนี้เองครับทาง Intel ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นโครงการการประกวดการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับสวมใส่ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าโครงการนี้ทำให้ผมเปิดโลกและมุมมองที่มีต่อเจ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับสวมใส่หรือว่า wearable device ได้กว้างขึ้นจริงๆจากเดิมที่เรารู้จักแค่ smart watches ไม่ว่าจะเป็นสายรัดข้อมือแต่มาวันนี้ครับเราจะได้เห็น wearable device ที่เป็นสร้อยคอกับเขาบ้างแล้วล่ะตัวอย่างเช่นเจ้าสร้อยคอที่ผมกำลังจะนำมาเสนอในวันนี้นั้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานของ10ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายของโครงการ MIW ครับเจ้าสร้อยคอที่ผมพูดถึงนี้ชื่อว่าArc Pendant ถ้ามองเผินๆแล้ว Arc Pendant นั้นก็ดูเหมือนสร้อยคอที่มาพร้อมกับจี้ห้อยคอทรงกลมอันใหญ่ที่ถูกออกแบบมาหน้าตาสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวครับแต่ภายในของเจ้า Arc Pendant นี้จริงๆแล้วมันคือ Wearable Device ที่ใช้ช่วยในการบอกทางให้กับผู้ที่สวมใส่นั่นเองนอกจากนี้ Arc Pendant ยังพัฒนาให้สามารถจับคำสั่งโดยเสียงของเราได้อีกด้วยครับน่าสนใจมากครับสำหรับproduct ที่ชื่อ Arc ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นยังเป็นโปรโตไทป์อยู่ตัวที่ผมสวมใส่นะครับส่วนตัวจริงก็ที่ใกล้สำเร็จแล้วนั่นก็อยู่ข้างหลังผมในขณะนี้แต่ว่าเอาอุปกรณ์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดีกว่าครับผมรอบๆลำคอผมนะฮะผมมือแตะเข้าไปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆปุ่มนูนนะฮะทำจากหนังเล็กๆประมาณสัก1 2 3 4 5 6อันนะฮะซึ่งในกรณีนี้นะครับเจ้า Arc นี่นะมีความอัจฉริยะผมขอยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังกันนะฮะก็คือว่าในกรณีที่เราเดินทางนัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเจ้า Arc นะครับโดยทำงานผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือของเรานะครับสามารถที่จะสื่อสารมาอย่างลำคอของเรานั้นในการที่จะพาเราไปยังจุดมุ่งหมายของเราได้โดยการที่ว่าเมื่อเราเดินทางไปไม่ว่าจะโดยรถยนต์จะเดินไปขึ้นรถเมล์ขี่จักรยานนะครับทุกครั้งที่เราเดินทางมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยหากว่าจะต้องเลี้ยวทางซ้ายนะครับปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายผมก็จะมีอาการสั่นขึ้นมาเบาๆนะครับแล้วผมก็จะทราบว่าตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายพอตรงไปผมก็จะรู้สึกว่าไม่มีพอเลี้ยวขวาก็จะมีปุ่มด้านล่างขวาคอยเตือนผมว่าผมจะต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็น tracking system ชนิดหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่ควบคู่กับแอปพลิเคชันของเราและเป็นคล้ายๆเซนเซอร์ในการที่จะสื่อสารหรือว่า interactive กับตัวเราเองได้นี่เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆในการที่ใช้เป็น navigation system ตอนนี้ซึ่งเขาพัฒนาต่อไปอีกนะครับยังมีอยู่อีกหลายรุ่นหลายตัวซึ่งกำลังจะใช้ตัวนี้เป็นสื่อเซนเซอร์ในการที่จะบังคับช่วยคนในการที่จะทำได้อีกหลายๆกิจกรรมแล้วแต่จินตนาการของเราครับและชิ้นต่อไปที่เราจะนำเอามาให้คุณได้เห็นกันคือพัฒนาการของเทคโนโลยีสำหรับสวมใส่ก็คือ Open Bionics Low Cost Robotic Hand
สำหรับเจ้านวัตกรรมชิ้นนี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลที่2จากโครงการ MIW ของ Intel เลยนะครับซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลที่1นั้นเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะถ้ายังจำกันได้นั่นก็คือเจ้าสายรัดข้อมือโดรนที่มีชื่อว่า Nixie นั่นเองส่วนผลงานชิ้นนี้ผมต้องบอกครับว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเทคโนโลยีสำหรับสวมใส่แต่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้า Open Bionic นั้นยังรวมเอาเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติหรือว่า 3D Printing และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการแพทย์เอาเข้าไว้ด้วยกันเพราะว่าเจ้า Open Bionic ที่ผมว่านี้มันคือแขนกลสำหรับผู้พิการที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่แต่ความพิเศษของเจ้าแขนกลชิ้นนี้นะครับอยู่ที่วัสดุที่ใช้ทำครับเพราะว่าทีมผู้พัฒนานั้นเขาใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปได้ค่อนข้างมากครับซึ่งต่อไปผู้พิการก็จะสามารถหาอวัยวะแขนหรือว่าขาเทียมที่เป็นจักรกลแบบนี้มาใส่ได้ในราคาที่ไม่แพงอีกต่อไปแล้วชัยโยสัปดาห์หน้าเราจะยังคงอยู่กันที่งาน International CES กันต่อต้องติดตามกันให้ได้นะครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจในปี2015นี้ Bill Gates โชว์นวัตกรรมช็อกโลกที่สามารถเปลี่ยนอุจจาระให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้คุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดหรอกครับโดยเมื่อเร็วๆนี้โรงงานผลิตพลังงานสะอาด Jackini ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation สามารถผลิตเครื่องแปลงรูปสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ได้เป็นผลสำเร็จแล้วโดยตั้งชื่อว่า Omnil Processor ซึ่งสิ่งที่ได้จากการแปลรูปสิ่งปฏิกูลของมนุษย์เรานั่นนะครับมีได้แก่พลังงานที่เท่าและน้ำสะอาดครับโดย Bill Gates เองนั้นได้ดื่มน้ำที่ได้จากเรื่องโชว์ให้ดูอีกด้วยโดยคุณเกจได้บอกหลังจากที่ดื่มน้ำนั้นว่าไม่ได้ต่างไปจากน้ำดื่มทั่วไปเลยการทำงานของ Omnil Processor นั้นจะเปลี่ยนของเสียโดยการต้มให้ไอ้น้ำจากของเสียระเหยออกไปหมดส่วนไอ้น้ำที่ได้จากการต้มนั้นจะไหลผ่านไปยังระบบกรองก็จะได้น้ำบริสุทธิ์ที่สามารถดื่มได้จริงออกมานั่นเองโดยเครื่อง Omnil Processor นั้นได้สร้างความหวังว่าจะกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นเนื่องจากชาวบ้านมากมายในพื้นที่ห่างไกลนั้นไม่มีสุขาที่ถูกสุขอนามัยทำให้เกิดการปนเปื้อนไปกับน้ำเมื่อนำมาบริโภคก็ทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคและหลายครั้งนั้นนำไปสู่การเสียชีวิตนั่นเองครับอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยังเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะการพัฒนาของวงการเทคโนโลยีนั่นเองครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวต่อไปนี้คำว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับเพราะในวันนี้โลกของเรามีแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์และติดตามราคาหุ้นในแบบที่เข้าใจง่ายสาเหตุที่ทำให้ Big Data ได้รับความสนใจเช่นนี้ก็คือการช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าในอดีตซึ่งหากองค์กรไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลที่เก็บมาได้ก็จะไร้ประโยชน์นั่นเองครับสนับสนุนโดย Comtoday นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital Do More Feel Better Live Longer ต่อไปนี้คำว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับเพราะในวันนี้โลกของเรามีแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์และติดตามราคาหุ้นในแบบที่เข้าใจง่ายที่สำคัญเป็นการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยซึ่งก็จะทำให้ใครก็ตามสามารถเป็นนักลงทุนได้อย่างง่ายดายและแอปพลิเคชันที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือ Stock Radars นั่นเองครับ Stock Radarsเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากโครงการ AAS Startup โดยมีคุณธีรชาติก่อตระกูลซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสยามสแควร์เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเป็นผู้พัฒนาเพราะเล็งเห็นว่าข้อมูลในตลาดหุ้นนั้นมีมากมายมหาศาลจนเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนหน้าใหม่จึงได้คิดและพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยแสดงออกมาในลักษณะตารางธาตุที่มีการใช้สีและตำแหน่งการวางมาเป็นสัญลักษณ์แบบง่ายให้เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นในภาพเดียวนอกจากนี้ Stock Radars ยังเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจับทิศทางของสต็อกเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนอีกด้วยครับ
ที่สำคัญ Stock Radars ยังเปิดให้นักลงทุนสามารถเช็คกราฟราคาปิดตลาดหุ้นย้อนหลังอย่างละเอียดได้ฟรีด้วยและด้วยแนวคิดและประสิทธิภาพของ Stock Radars จึงทำให้เป็นที่สนใจของ VC ชื่อดังอย่างCyber Asian Ventures และ East Ventures ในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปและเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดงาน Stock Radars Day ขึ้นณโรงภาพยนตร์ Scala โดยในงานนอกจากจะมีการพูดถึงความสำเร็จของแอปพลิเคชัน Stock Radars แล้วก็ยังมีคุณปรัชนาลีลัพนังรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีกับพันธมิตรผลงานสตาร์ทอัพฝีมือคนไทยและยังพูดถึงโอกาสการเติบโตของ Mobile Application Startup ที่ยังสามารถเติบโตไปได้อีกมากเนื่องจากการเติบโตของตลาดและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในปัจจุบันและด้วยแรงสนับสนุนในฐานะพันธมิตรของ AIS อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการตลาดการเข้าถึงลูกค้า AIS เองและลูกค้าในกลุ่ม Singtel และโอเปอเรเตอร์พันธมิตรในต่างประเทศก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักพัฒนาสตาร์ทอัพรายอื่นๆมากยิ่งขึ้นไฮไลท์ในงานวันนั้นก็อยู่ที่การจับมือกันของ3พันธมิตรอันได้แก่ Stock Radars AIS และกลุ่มนักลงทุนจากทั้งCyber Asian Ventures และ East Ventures นั่นเองซึ่งการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรกันในวันนี้นายธีรชาติกอตระกูลก็เปิดเผยว่าการได้รับเงินลงทุนจากทั้ง2บริษัทจะช่วยให้สามารถให้บริการสำหรับนักลงทุนต่างประเทศได้เพิ่มถึง5ประเทศ5ภาษาได้ในอีก2ปีโดยขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในแอปพลิเคชันก็ได้แก่สิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นฮ่องกงและออสเตรเลียนอกจากนี้ก็ยังจะพัฒนาให้มีฟังก์ชันการใช้งานระบบวิเคราะห์หุ้นแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้การลงทุนง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Big Data คงจะเป็นคำที่คุ้นหูสำหรับคนในวงการ IT และในปีนี้ Big Data ก็ยังเป็นหนึ่งในเทรนด์ IT ที่มาแรงครับBig Data หรือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบดิจิทัลของผู้บริโภคนั้นเป็นเทรนด์ที่องค์กรทั่วโลกกำลังปรับใช้งานกันอย่างแพร่หลายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Review. สาเหตุที่ทำให้ Big Data ได้รับความสนใจเช่นนี้ก็คือการช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าในอดีตซึ่งหากองค์กรไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลที่เก็บมาได้ก็จะไร้ประโยชน์นั่นเองครับและด้วยการที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบเชิงธุรกิจทำให้มีการคาดการณ์ว่าโลกต้องการบุคลากรด้าน Big Data มากกว่า4ล้านคนในปีนี้ความจริงข้อนี้ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งมือสร้างบุคลากรด้าน Big Data ก่อนที่จะพบกับปัญหาขาดแคลนทีมงานคุณภาพซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียเปรียบทางธุรกิจในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนหรือ AEC อีกด้วยครับและเหตุนี้เองดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC จึงได้จัดงานแถลงข่าวแนะนำเทรนด์ IT ที่มาแรงที่สุดแห่งปีพุทธศักราช2558โดยดร.ธนชาตินุ่มนนท์กล่าวว่าหลายประเทศในเอเชียด้วยกันเริ่มปรับตัวเพื่อรับเทรนด์ Big Data ที่กำลังจะเกิดขึ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตื่นตัวมากอย่างเห็นได้ชัดคือธนาคารธุรกิจค้าปลีกรวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งล้วนนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์เพื่อคาดการความต้องการของลูกค้ารวมถึงการคาดการและวิเคราะห์ยอดขายให้องค์กรเมื่อหลายองค์กรทั่วโลกพยายามนำ Big Data มาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้ดีขึ้นการหาบุคลากรที่มีทักษะบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นการฝึกอบรมเพื่อสร้างมืออาชีพขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งมือก่อนที่หลายประเทศใน AEC จะแซงหน้าไปดังนั้นสถาบัน IMC จึงจัดโครงการ Big Data Certification โดยรวบรวมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายในด้าน Big Data มาจัดอบรมหลักสูตรพิเศษขึ้นขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติเพื่อจะนำทีมงานทางด้านการพัฒนา Big Data มาทำงานร่วมกับทีมงานของ IMC Institute ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยจริงๆแล้ว Big Data ประกอบด้วยเทคโนโลยีและบุคลากรซึ่งหลายหน่วยงานในไทย
เริ่มเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาแล้วดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากรเพื่อปูทางให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในดิจิทัลอีโคโนมีได้แท้จริงนั่นเองครับช่วงนี้กระแส PC ขนาดเล็กดูจะมาแรงเป็นพิเศษครับเช่นเดียวกับ ECS ที่ถือว่าเป็นผู้ผลิตอีกรายที่ได้พัฒนา PC ขนาดเล็กลงสู้ศึกครั้งนี้เช่นกันที่มาของชื่อ Mini PC Liva X ซึ่งที่เป็นแบบ Fanless หรือไม่ใช้พัดลมและใช้พลังงานต่ำรองรับ Windows 8.1 Windows 7และ Linux โดยที่ Liva X นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับ USB 3.0 Wi-Fi และ Bluetooth ที่เป็นการเชื่อมต่อไร้สายผู้ใช้ทั่วไปสามารถอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ในแบบ mSATA SSD ได้อีกด้วย Liva X มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบให้ไม่มีเสียงรบกวนและความร้อนต่ำส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะว่าการใช้ CPU Intel Bay Trail M-SoC ที่มีกระบวนการผลิต22นาโนเมตรใช้พลังงานเพียง1ใน10ของ PC ทั่วไปโดย CPU ที่นำมาใช้นั้นเป็น Dual Core ความเร็วที่ 2.25 GHz RAM DDR3 4GB พร้อม Storage eMMC 64GB และขนาดที่เล็กจึงทำให้ CPU ตัวนี้นั้นสามารถติดไว้หลังจอแสดงผลทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางไปได้อีกแถมยังรองรับการแสดงผลในแบบ2จอได้อีกด้วยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูคงจะไม่ผิดใช่ไหมครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ไปดื่มน้ำกันหน่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ Microsoft ยังได้เปิดอุปกรณ์สุดล้ำชิ้นใหม่ที่ชื่อว่า Microsoft HoloLens แว่นอัจฉริยะที่สามารถแสดงภาพจำลองโฮโลแกรมที่สามารถจับต้องหรือใช้งานได้เสมือนจริงอีกด้วยสิ่งหนึ่งที่นักปั่นจักรยานทุกคนนั้นกังวลเวลาออกไปปั่นจักรยานนั่นก็คือความปลอดภัยจากรถยนต์ Backtracker Bike Radar System จาก Garminน่าจะเป็นคำตอบที่ให้ได้ครับสนับสนุนช่วงโดยใหม่ Isuzu D-Max X Series เงินได้ฝากสลัดได้ลุ้นทองกว่า320รางวัลรวมกว่า10ล้านบาทโทร1115นอกจากการเปิด Windows 10อย่างเป็นทางการแล้ว Microsoft ยังได้เปิดอุปกรณ์สุดล้ำชิ้นใหม่ที่ชื่อว่า Microsoft HoloLens แว่นอัจฉริยะที่สามารถแสดงภาพจำลองโฮโลแกรมที่สามารถจับต้องหรือใช้งานได้เสมือนจริงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างของเล่นที่สามารถปรินต์ออกมาเป็นรูปร่างจริงๆด้วยเครื่องพิมพ์3มิติหรือจะเป็นงานจำลองขึ้นรูป 3D โมเดลสำหรับนักออกแบบรวมไปถึงการใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสำหรับการใช้งานในไลฟ์สไตล์ต่างๆนั้นก็สามารถจำลองโลกส่วนตัวเข้ามาในบ้านได้เลยทั้งการชมทีวีดูสภาพอากาศการเล่นเกมหรือแม้แต่แอปต่างๆอย่าง Skype หรือ Internet Browser ก็ใช้งานได้ตามจินตนาการราวกับเข้าไปอยู่ในโลกหนังไซไฟเรื่องนึงเลยทีเดียวตัวแว่นจะมีทั้ง CPU และ GPU และแน่นอนใช้งานด้วย Windows 10ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับมือถือหรือคอมพิวเตอร์แถมไม่ต้องมีสายให้เกะกะอีกด้วยโดย HoloLens นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ NASA ร่วมพัฒนาด้วยซึ่ง Microsoft มีแผนวางจำหน่ายในช่วงเดียวกับที่ Windows 10วางจำหน่ายส่วนราคานั้นยังไม่เปิดเผยใครที่สนใจเตรียมเงินไว้ได้เลยทุกวันนี้ผู้คนหันมาสนใจในสุขภาพและการออกกำลังกายกันเยอะแล้วล่ะครับและที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือการปั่นจักรยานนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่นักปั่นจักรยานทุกคนนั้นกังวลเวลาออกไปปั่นจักรยานนั่นก็คือความปลอดภัยจากรถยนต์ Backtracker Bike Radar System จาก Garmin น่าจะเป็นคำตอบที่ให้ได้ครับGarmin Backtracker ได้รับการพัฒนาจากสตาร์ทอัพอย่าง iKubu และทาง Garmin ร่วมกันโดยเจ้า Backtracker นั้นเป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับยานพาหนะที่มาจากด้านหลังซึ่งตัวอุปกรณ์นั้นจะมีอยู่2ชิ้นครับชิ้นแรกนั้นจะติดอยู่ด้านหลังจักรยานทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับยานพาหนะต่างๆโดยจะมีเสาอากาศ24 GHz ที่อยู่ภายในเครื่องทำหน้าที่ในการตรวจสแกนหายานพาหนะที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้เราพร้อมนะครับยังมีไฟ LED กระพริบเตือนรถที่กำลังวิ่งเข้ามาขาใกล้เราอีกด้วยหลังจากการตรวจจับพบเขาก็จะส่งสัญญาณผ่านบลูทูธไปที่อุปกรณ์อีกตัวที่จะติดไว้บริเวณ
แผ่นจักรยานเพื่อแสดงผลระยะของรถที่กำลังใกล้เข้ามาผ่านทาง LED นั่นเองถึงแม้ว่าจะทำได้แค่การเตือนแต่เชื่อได้ว่าอย่างน้อยก็ยังทำให้นักปั่นรู้ตัวล่วงหน้าจะได้ระวังตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อช่วงที่แล้วไซเบอร์ซิตี้ได้นำเสนอเรื่องของเทรนด์ที่มาแรงต่อเนื่องหลายปีนั่นก็คือเทรนด์ของ Big Data นั่นเองครับช่วงนี้ก็เลยจะขอต่อเนื่องกับเทรนด์ดังกล่าวอีกสักหน่อยครับในเมื่อทุกๆวันนี้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตามและยิ่งเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Big Data แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนั่นก็คือ Data Center ครับซึ่งเทคโนโลยีของ Data Center นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานของศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรนั่นเองครับและเมื่อเร็วๆนี้บริษัท Amazon Network Power ได้เปิดตัว Smart Cabinet ที่เหมาะสำหรับการใช้งานระบบ Data Center ในพื้นที่จำกัดเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดความยุ่งยากซับซ้อนจึงทำให้การสร้างระบบ Data Center มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นครับซึ่งในยุคดิจิตอลธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ในเรื่องของการเพิ่มจำนวนข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้ระบบเกิดความร้อนสูงและเสี่ยงต่อการหยุดการทำงานของระบบสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Smart Cabinet ได้เข้ามารองรับความต้องการของศูนย์ข้อมูลเหล่านี้จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในเรื่องของ Data Center นั้นจากรายงานของ Frost & Sullivan พบว่าตลาดระบบ Data Center ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปี2556โดยมีมูลค่าสูงถึง 1,700 ล้านบาทโดยปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตดังกล่าวมาจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ที่มีความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินหรือ Disaster Recovery Solution และความต้องการเชื่อมโยงกันภายในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้นซึ่งในปัจจุบันธุรกิจต่างๆมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและหลายธุรกิจมีแผนการลงทุนระบบ Data Center ซึ่งนวัตกรรมที่พัฒนาออกมาตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันอย่าง Smart Cabinet ที่พร้อมด้วยโซลูชันที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในแร็กเดียวซึ่งอาจจะเป็นคำตอบได้สำหรับการพัฒนา Data Center ของธุรกิจต่างๆครับเตรียมพบกับ Cyber City รูปแบบใหม่โดย Cyber City จะพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ Digital Lifestyle Cyber City จะเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Digital Native คือกลุ่มสายพันธุ์ดิจิทัลที่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ Digital Society ร่วมกันเผยแพร่ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงDigital Economy การพัฒนาคิดค้นและนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศเตรียมพบกับ Cyber City รูปแบบใหม่เร็วๆนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับการอัปเดตกับทุกก้าวย่างของโลกดิจิทัลในแบบของ Cyber City ในวันนี้กลับมาพบกับรายการ Cyber City และการอัปเดตโลกดิจิทัลได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ